ช่วงเวลานะครับเอ๊ะขึ้นยังล่ะโอเคขึ้นละเอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมใครที่ได้รับนะครับผมในส่วนของ Troublepunk นะครับผมในโคสเปต้านะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมวิธีการก็เข้ากับ Yodo .gg นะครับผมแล้วก็นั่นมันจะอยู่ในอีเมลขยะนะครับลองเข้าไปดูนะแล้วก็เข้าไปในตัว Yodo เข้าไปนะครับผมจากนั้นก็ล็อกอินธรรมดาทั่วไปนะครับอันนี้ก็ทำตามขั้นตอนของเขาให้เรียบร้อยนะครับผมรีจิสเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไอ้นี่ไปนะครับผมก็อาจจะไม่เดี๋ยวนะคลิกรูปภาพที่มีแต่นกแก้วโอเคเสร็จปุ๊บนะครับกดเคลียร์ account ขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นก็โหลดนะครับขั้นตอนการโหลดน่าจะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากจนเกินไปนะถ้าคุณไม่มี wallet คุณก็สามารถไอ้นี่ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น play นะครับเนี่ยมันจะมี play นะแล้วกด start นะครับดาวน์โหลดนะครับผมจะมี launch window กับ launch back นะครับผมกด launch เข้าไปก่อนนะครับยังไม่ต้องเชื่อมก็ได้นะครับอันนี้ผมทำให้ดูก่อนคร่าวๆนะครับยังไม่ต้องเชื่อม wallet ก็ได้นะครับหรือจะเชื่อมก็ได้แล้วแต่คุณนะอันนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับนี้เรารีเช็คให้คุณแล้วนะครับผมค่อนข้างปลอดภัยพอสมควรนะผมไม่ได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมถ้าคุณอยากจะเข้าลิงก์นะครับผมเข้าลิงก์ใน Telegram ผมได้นะเพราะว่าบางทีลิงก์บางอันมันมีปัญหานะครับผมแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาที่ตัวผมนะครับเป็นปัญหาที่ YouTube นะครับผมอันนี้บอกกันไว้ก่อนนะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นความไม่สะดวกของทุกท่านต้องขออภัยตรงส่วนนี้มาด้วยนะครับผมเพราะว่าต้องรอปัญหาในส่วนของลิงก์จบไปนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบปิดทิ้งลิงก์แบบสั้นไว้ให้นะครับผมก็อาจจะช่วยให้แบบสามารถทำได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้บอกกันไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเกิดมีปัญหาอะไรโอเคครับแล้วก็แตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับพอเราแตกไฟล์เสร็จปุ๊บนะครับผมพอไฟล์เราแยกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในลิงก์ที่เราแยกไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมใส่ลิงก์ไว้ตรงไหน e หรือ b วะอ๋อนี่ไงก่อนที่จะรันนะครับผมแนะนำนะครับผมว่าสแกนอีกรอบนึงนะครับผมเพื่อป้องกันไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงอีกปัญหาหนึ่งนะครับผมที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมทำให้ปัญหาที่คุณไม่ทราบได้นะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคอมพิวเตอร์คุณนะครับผมนี่พูดไว้ก่อนนะกดรันจริงๆแล้วรันธรรมดาก็ได้ครับไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้อันนี้มันจะรันให้เสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะมาเป็นรูปแบบของเกมให้เราดูเลยนะครับรอสักนิดนึงนะครับผมก่อนที่เกมจะเข้านะครับผมอาจจะมีการช้าเล็กน้อยนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นดาวน์โหลดปกตินะครับผมแล้วก็จะเป็นโค้ดเบต้านะครับผม user research นะครับผมปกติเลยกดดาวน์โหลดนะครับอันนี้จำเป็นอย่างหนึ่งนะครับผมที่ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเราต้องดูก่อนนะครับผมว่าคอมพิวเตอร์เรานั้นสามารถที่จะรองรับได้หรือเปล่านะครับผมมันก็จะโหลดให้เรานะครับผมให้เรียบร้อยแต่ดูจากสเปคเกมแล้วสเปคเกมไม่ได้เยอะมากนะครับผมรุ่นปีหลังๆเนี่ยปี2017ขึ้นมาน่าจะเล่นได้หมดนะครับไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่มี NFT นะครับผมตัว Troublepunk นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนะขออภัยไอตัว NFT น่าจะเป็นตัวของ Cyber Guild นะครับผมอันนี้ผมรีโหลดให้ดูแล้วนะครับผมขั้นตอนทุกอย่างผมทำให้ดูแล้วนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาประการใดนะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะอย่าลืมนะครับผมเข้าไปดูในส่วนของตัวจดหมายขยะนะครับผมหรือจังเมลนะฮะก็จะอยู่ในส่วนนั้นนะครับผมก็ส่วนรางวัลนะครับผมในส่วนที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันเป็นตัวทดสอบนะครับผมลองการเข้าร่วม AP ที่ได้รับช่วงโค้ชเบต้าถูกนำไปเปรียบเทียบกับ AP ทั้งหมดนะที่ได้รับนะครับผมทั้งผู้ใช้ทั้งหมดนะครับผมแล้วจากนั้นยังสามารถเป็นมาตรฐานการประเมินนะครับผมรางวัลจัดอันดับก็ว่ากันไปนะครับผมรางวัลอันดับถูกลิฟต์หากพบว่ามีการโกงนะครับผมแล้วก็การจัดอันดับก็จะเสร็จนะครับผมจะมีตั้งแต่วันที่19 สิงหาก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมจริงๆแล้วก็เราเล่นได้เลยนะเพราะว่าเราได้รับลิงก์มาตั้งแต่เมื่อ19ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมจริงแล้วก็เล่นได้ทันทีแหละครับผมไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วนะนี่บอกให้ฟังก่อนนะครับอีกแป๊บนึงนะครับผมจะโหลดเสร็จแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่มีตัว Cyber Guild นะครับผมก็สามารถเข้าไปซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็บอกก่อนล่วงหน้านะครับถ้าอยากจะถามว่าเกมแนวนี้เป็นเกมแนวที่เล่นยากไหมผมบอกเลยนะครับผมเป็นเกมแนวที่เล่นไม่ยากนะครับผมแล้วก็หลายๆคนถ้าได้ลองเล่นแล้วก็อาจจะติดใจนะครับมีคนถามว่าทำไมเราไม่ออนไลน์ให้ดูเลยใช่ครับผมติดงานครับติดงานสัมภาษณ์นะครับผมก็เลยไม่ได้เปิดตรงส่วนนี้ให้ดูนะครับ โอเค 99% เรียบร้อย 100% แล้วเสร็จแล้วนะครับผมเราเรียบร้อยแล้วเราก็กด Pay ปกติเลยนะครับ Don't forget submit beta test research form top right โอเคคืออันนี้จำเป็นอย่างหนึ่งนะครับผมในส่วนของการที่จะเข้าไปถึงนะครับผมเพราะบางครั้งเนี่ยในลักษณะเกมบางเกมมันอาจจะต้องดูนะครับผมไปบางกรณีถ้าบางคนเล่นไม่ได้จริงๆต้องขออภัยทุกท่านนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ามันสเปคเกมบางเกมมันก็ถึงจุดๆหนึ่งของมันนะครับเหมือนกันนะอันนี้รอนะครับรอไปก่อนฟีดแบ็กนะครับผมก็พยายามใส่ user เนี่ยครับ beta test research นะครับผม user research ก็ใส่เข้าไปนะครับรออีกแป๊บหนึ่งนะฮะก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ถือว่าเร็วมากขนาดนั้นนะผมว่าเดะหลุดเฉยไม่เป็นไรหลุดก็ไอ้นี่ใหม่น่าจะมีปัญหาพอสมควรเล็กน้อยนะครับจะบอกมีปัญหาสมควรเล็กน้อยก็คงไม่ใช่เดี๋ยวลองดูกันว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลคืออะไรกันอันนี้เป็น Notion พังนะครับขอดูหน่อยที่ปัญหาคืออะไรผู้ชายมีใหม่เพราะลองชั่ววูบแต่ผู้หญิงไม่ใหม่เพราะคิดดีแล้วไอ้เหี้ยเรื่องจริงอ๋อฮะบ้านหนึ่งนะครับอลันชลาอันนี้ต้องมาลงตรงส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีส่วนในการที่เราลงทะเบียนไว้นะครับไม่งั้นมันจะเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวรีเช็คก่อนนะครับเรื่องอันนี้จบผมว่านะเราต้องไปออกแบบอันนี้นะออกแบบลายเหรอออกแบบพวกส่งไงแกนโดนันนี้ด้วยแกนแล้วก็อันนี้วะอันนี้วาดคลิปอยู่เนี่ยเฮ้ยสบายๆคุณไปเฉยอะไรหรอ UX UI analysis ใช่ดีแล้วขอบคุณที่เตือนเมื่อกี้ผมเกือบลืมอะไรเหรอฮะไม่นึกว่าพี่ไม่ได้อัดคลิปอยู่นะอ๋อนั่นเลยโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะผมว่าเพราะว่ามันเป็นรีเสิร์ชหลังเล่นเสร็จนะครับผมไอเราก็งงถ้าทางจะมีปัญหาเหมือนกันนะเนี่ยทำมาเล่นไปถ้าเราโหลดเล่นไม่ได้นี่อาจจะมีปัญหาบางอย่างป้อมหรือมันเราไปทำพวกนี้ดีวะได้แบบนั้นก็ได้ครับสบายเดี๋ยวนี้ไงนี่ยังเข้าเกมไม่ได้เลยฮะสงสัยจะมีปัญหาแน่เลยเกมอะไรไอ้ Troublepunk ไงที่ไปให้ลงทะเบียนไงอ๋อได้ละโอ้โหลดนานกันแล้วเนี่ย หมายความว่าพรุ่งนี้เล่นได้นะวันนี้ยังเล่นไม่ได้โอ้ยว่ากันไม่ใช่หมายถึงหน้าผมพร้อมสวัสดีครับอันใหญ่เหรอเปล่าเล่น RV อยู่แต่ไม่มีอารมณ์เล่นแล้วพี่เอาหน้าเอาหน้าคนเรามันก็ต้องมีป้าธรรมดาที่ไม่มีอารมณ์เล่นนะใช่พอไม่ได้อัดคลิปเยอะๆแล้วรู้สึกว่าไม่มีอารมณ์อัดแหละ